้างบ้านเอาละค่ะทุกคนมีฉากที่ไม่อยากอ่านอีกแล้วจริงๆอยากอ่านนะแต่ว่าก็กลัวมากเลยกลัวตรวจสอบแล้วไม่ผ่านค่ะเพราะงั้นก็ข้ามไปอีกนิดหนึ่งประมาณสิบยี่สิบบรรทัดได้ที่ข้ามไปย้อนกลับไปในวันวพี่เจรันพาผมไปถึงนะแน่นๆนะพี่เจรัน เด็กน้อยดึงแขนพี่ชายข้างบ้านเขย่าไปมาหงอแงให้คนพี่พาออกไปเที่ยวนอกบ้านพี่ไม่ตามใจเราหรอกนะปรินอย่าดื้อเลยเดี๋ยวก็โดนยายตีอีกจรันพยายามเตือนน้องก่อนหน้านี้จรันเคยเห็นปรินโดนยายปรารดาตีแล้วสาเหตุก็เพราะว่าปรินเกเรชอบแอบไปเล่นน้ำที่สระหลังโรงเรียน ครั้งนั้นจรันเสียใจมากที่ช่วยอะไรปริ้นไม่ได้ทำได้แค่มองดูปริ้นโดนตีและฟังเสียงปริ้นร้องไห้โท่พี่เจรันครั้งนั้นปริ้นไม่เนียนเองแหละก็เลยโดนยายจับได้ต่อไปจะให้เนียนกว่านี้ครั้งหน้าปริ้นจะถอดกางเกงในออกด้วยยายจะได้ไม่เห็นรอยเปรียกเด็กน้อยพูดจาด้วยท่าทีที่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้สำานึกผิดอะไรยังจะมาพูดแบบนี้อีกไม่เข็ดเลยใช่ไหม ถ้าโดนตีอีกพี่จะไม่ทายาให้แล้วนะจรันมองคอนใส่น้องโท่พี่ครั้งนี้ไปกับพี่นะยายไม่ว่าอะไรหรอก <c oughs> จรันถอนหายใจอย่างระอากับเด็กคนนี้พร้อมกับหันไปทำตาดุใส่ <c oughs> พี่เคยบอกว่าจะปกป้องผมงั้นครั้งนี้ถ้ายายตีก็ให้ตีพี่แทนแล้วกัน เด็กน้อยยิ้มร่าออกมาได้ไงอะปริ้นนิสัยไม่ดีเลยนะแบบนี้พี่จะบอกคุณยายปรารดาให้ตีเราให้หนักๆเลยไอ้เด็กดื้อนี่จรันเอ่ยบอกพลางเขกเม่งเงกลงที่หน้าผากปริ้นโอ๊ยพี่จรันเนาะปริ้นเจ็บเนอะเด็กน้อยเอามือรูปหัวไปมาพร้อมทำหน้าเงางอใส่คนพี่และนั่งเงียบพลางทำท่าง,งอนให้พี่ชายข้างบ้านอื้ม mm. เอ ก็ได้ก็ได้งั้นพี่จะพาไปแต่ครั้งนี้ครั้งเดียวเนะจรันพ่ายแพ้ให้กับความงองอแงที่น่ารักของปริ้นและทนเห็นปริ้นเป็นแบบนี้ไม่ได้สุดท้ายก็ยอมพาน้องออกไปเที่ยวเย่ yeah! รักพี่จรันจังเลยปริ้นกระโดดกอดคอจรันตอนนั้นปริ้นอายุแค่สิบขวบคงจะไม่ได้คิดอะไรแต่จรันอายุ19แล้วเขาจึงมีความรู้สึกแปลกประหลาดกับเด็กคนนี้ อาจจะเป็นเพราะจรันไม่ค่อยได้สูงสิงกับใครทำให้ไม่ได้มีเพื่อนมากมายนักจะมีก็แค่พริ้งพราวที่เป็นเพื่อนกันมานานตั้งแต่สมัยอยู่อนุบาลทำให้จรันมองเด็กข้างบ้านว่าเป็นคนสำคัญและเป็นน้องชายที่เขารักมากแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่รู้ตัวว่าเป็นรักในรูปแบบไหนก็ตามเวลาสองทุ่มปริ้นยืนกอดอก,อกก้มหน้ามองต่ำใบหน้าเศร้าเหมือนจะร้องไห้ เจรันยืนมองน้องอยู่ไม่ห่างเขาดูเป็นกังวลเอามากๆเพราะปรินกำลังจะโดนยายปารดาตียายบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าแอบออกไปข้างนอกแบบนี้ปรินยังเด็กยังไม่เข้าใจหรอกว่าข้างนอกมันอันตรายขนาดไหนแต่พี่เจรันก็ไปด้วยนี่ครับปิ้นไม่ได้ไปคนเดียวเชนหน่อยเด็กน้อยรีบเถียงไปตามความจริงแต่ก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้อยู่ดี ปรินน่ะดือ้อคนดือ้อย่างปรินพี่เจรันคนเดียวเอาไม่อยู่หรอกข่าวหลังจะหนีเที่ยวอีกไหมสิ้นเสียงพูดก็มีเสียงไม้เรียวฟาดลงก้นน้อยๆจนเกิดเสียงร้องไห้ตามมาเจรันที่ยืนดูอยู่ก็ทนดูไม่ได้จนต้องหลับตาสนิทไม้ที่สองฟาดลงมาที่ก้นน้อยอีกครั้งเสียงร้องของปรินทำให้จรันเหมือนใจจะขาด หลังจากไม้ที่สามฟาดผ่านไปจรันก็วิ่งมากอดปริ้นและรับไม้ที่สี่แทนปริ้นพอดีจรันเข้ามาขวางยายทำไมยายดุจรันเสียงดังเธอไม่ได้ตั้งใจจะตีจรันจึงตกใจอยู่ใช่น้อยเอยีอตีปริ้นเลยนะครับยายปารดาผมผิดเองที่แอบพาเิ็นไปเที่ยวแถมยังไปสร้างเรื่องมาให้อีกตีผมแทนน้องเถอะครับอย่าตีน้องอีกเลยน้องเจ็บมากแล้ว วินาทีนั้นเหมือนเจรันจะลืมตัวท่าทีที่เขาแสดงออกมาทำให้ปริ้นมองไปหน้าของคุณพี่ที่กอดเขาเอาไว้แน่นในตอนนี้ไม่วางตาและตอนนั้นเองที่ปริ้นเริ่มรู้สึกรักพี่ชายคนนี้มากแม้ว่าจะยังไม่เข้าใจว่าเป็นความรักแบบไหนก็ตามไม่ได้นะครับยายตีผมเธออย่ายตีพี่เจรันเลยเป็นผมเองที่บังคับให้พี่เจรันพา ไปทั้างนอกพี่จารันไม่ผิดพี่เขาเตือนผมแล้วแต่ผมไม่ฟังเองครับตีผมเลยครับยายปริ้นผักจารันออกจากตัวและเดินมายืนข้างๆจารันเด็กน้อยหันหน้ามาหาคนพี่พลางส่งยิ้มบนน้ำตามาให้พร้อมกับยกมือขึ้นกอดอกน้ำตายังไหลริน เสียงสะอื้นยังคงบั่นทอนจิตใจคนพี่ให้ทนดูน้องเจ็บไม่ได้ไม่ครับยายผมผิดเองทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าไม่ควรพาน้องไปแต่ผมก็ยังพาไปจนเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้ตีผมแทนน้องถูกครับจรันพูดพร้อมกับหันหลังให้ยายปารดาตีอันที่จริงหากไม่ใช่พระเด็กเกเรกลุ่มนั้นที่เอาฝาเบียร์มาขูดรถเก่งคันนั้นจนเป็นรอยพวกเขาก็คงจะไม่สวยแบบนี้ เพราะทั้งคู่ดันบังเอิญไปอยู่ตรงนั้นตอนที่เจ้าของรถมาพอดีก็เลยซวยไปแต่ก็ดีที่คุณยายปรารดาจัดการให้ทั้งหมดทำให้เจ้าของรถที่เอาตัวจรันและปริ้นขึ้นรถของเขามาหายายปรารดาถึงบ้านกลับไปแบบไม่เอาเรื่องคุณยายไม่ใช่ว่าจะจนแกมีเงินมากมายบ้านของปริ้นค่อนข้างมีฐานะแค่จ่ายค่าเสียหายไปก็ถือว่าจบแต่คนที่ทำผิดก็ต้องโดนลงโทษ ไม่ได้ผิดเรื่องที่รถคนอื่นเป็นรอยแต่ก็ผิดเรื่องที่แอบหนีออกไปนอกบ้านเอาเถอะเอาเถอยายไม่ตีแล้วยายรู้ว่าปิ้นไม่ทําอะไรแบบนั้นเรื่องรถนั่นนะ่ะยายเข้าใจแต่เรื่องที่พากนันหนีออกไปเที่ยวยายต้องลงโทษเข้าใจไหมปิ้นเข้าใจครับยาย <c oughs> ปิ้นยังคงร้องไห้อยู่จะรันหันมากอดโอ oh. และพาปริ้นไปอาบน้ําแต่งตัวทายาพาปริ้นเข้านอนจรันมาเล่นมานอนที่บ้านปริ้นอยู่เป็นประจำจึงไม่แปลกที่เขาสามารถทําเรื่องพวกนี้ได้แต่หลังจากนี้จรันจะเป็นอย่างไรที่บ้านจรันเองก็คงจะได้ยินเรื่องทั้งหมดแล้วเพราะบ้านของพวกเขาอยู่ติดกันแถมเมื่อครู่ตอนที่โดนตียังอยู่หน้าบ้านอีกด้วยดังนั้นแน่นอนว่าพ่อของจรันต้องได้ยินพี่จรัน วันนี้นอนที่นี่ก็ได้นะถ้าพี่กลับบ้านไปตอนนี้พ่อพี่เขาอาจจะเด็กน้อยที่นอนตะแคงอยู่บนเตียงเอ่ยบอกไม่เป็นไรพี่กลับเลยดีกว่าหากวันนี้ไม่กลับพรุ่งนี้ก็ต้องกลับยังไงพี่ก็ต้องไปเจอพ่ออยู่ดีจารานั่งอยู่ที่พื้นข้างเตียงพลางยกมือลูบผมบนหัวของปริ้นด้วยความเอ็นดูก็ได้ครับ แต่ถ้าพ่อพี่เขาตีพี่พี่ต้องบอกผมนะเดี๋ยวผมจะไปจัดการพ่อพี่ให้เองเหมือนที่พี่ช่วยผมตอนที่โดนยายตีไง <c oughs> ได้ถ้าพ่อทำโทษเงั้นพี่จะบอกเรานะตอนนี้นอนก่อนเถอะดึกมากแล้วจรันนึกำํำเข่าหัวเราะเบาๆที่ปลิ้นจะปกป้องเขาจากพ่อจอมโหด อยู่ดีๆก็มีคุณพ่อจอมโหดโผมาอีกแล้วนะครับแล้วเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปฝากทุกคนมาติดตามกันด้วยนะจ๊ะไม่รู้ว่าจะสนุกกันหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะรำคาญกันไหมที่ต้องกดเข้าไปในลิงก์เพื่อที่จะไปอ่านก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะตอนแรกว่าจะไม่เอาเรื่องนี้มาลงและแต่มันไม่รู้ว่าจะเอาคลิปไหนมาลงอะเนาะเพราะว่าไม่อยากให้มันขาดเนาะอย่างน้อยก็ให้มีลงทุกวันวันละคลิป อะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเอาเรื่องนี้มาลงแต่ก็ตัดในส่วนที่ไม่มั่นใจออกไปเพราะกลัวโดนตรวจสอบแล้วไม่ผ่านนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังแอดเดียมานะคะวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบายคะ่ะ